พะเยาจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ8รอบ96ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาร่วมกับวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงได้จัดทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ8รอบ96ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เมื่อวันพุธที่10กรกฎาคม2556เวลา 8:00 น.ณมณฑลพิธีพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยเมื่อเวลา 9:00 น.นายชูชาติกีละแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์และเมื่อเวลา 10:00 น.เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั่งณอาสนะจากนั้นนายชูชาติกีละแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีถวายน้ำส่งพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์พระสงฆ์เถรานุเถระเจริญชยมงคลคาถาเจ้าพระคุณสมเด็จประธานสัมโมทนียกถาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์และแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นามเดิมปวงวงเรืองเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคม2460ณที่บ้านสางเหนืออำเภอเมืองพะเยาโยมบิดาชื่อปุตวงเรืองโยมบรรดาชื่อแม่หลวงวงเรืองเข้าศึกษาโรงเรียนประชาบาลบ้านสางใต้อยู่ที่วัดศรีบุญเรืองบรรพชาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2474อุปสมบทเมื่อวันที่9มิถุนายน2481พระครูอุปัชฌาย์ครูบาธรรมวงศ์ครูบาตื้อวัดสางเหนือตำแหน่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นหิรัณิบัตรองสมเด็จพระราชาคณะโดยยึดถือคุณธรรมของพระอุบาลีเถระเป็นต้นแบบซึ่งมีตำนานและประวัติมานับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำแหน่งดังกล่าวได้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ธรรมปัญโยมหาเถระที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดศรีคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนื่องจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติอย่างมากมายคณะศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์จึงได้ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประจำทุกปี